มาดูชีวิตของแจ๊ดกันต่อกับชอยเดอะซีรีส์แรงกรรมเมื่อแจ๊ดได้ระบายความเศร้ากับเจ้าคุณปู่จนเผลอหลับไปแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นทำให้ชีวิตของเขาต้องเปลี่ยนไปตลอดกาลณบ้านเรือนไทยของคุณหลวงแจ๊ดเขาจะตื่นตอนไหนนี่ครับหัวนี้ก็หลายชั่วโมงแล้วนะครับไม่เป็นไรหรอกเขาไม่รีบเขาไม่มีงานต่อท่านเจ้าเธอเจ้าคุณโอ้ยท่านพูดอะไรอ่ะท่านเจ้าเธอต้องตื่นแล้ว ตื่นตรงท่านเจ้าเธอเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยท่านเจ้าคุณพ่อเป็นไรอ่ะพ่อฮะใครช่วยบอกฉันทีว่าที่นี่มันที่ไหนที่งงหนักยิ่งกว่าก็คือฉันมาได้ยังไงคุณพี่ทุกคนนะดูแปลกตาทุกสิ่งตรงหน้าดูแปลกไปอย่างงงสิจ๊ะพี่สาลีน่ะของพี่ไงครองเรือนกับพี่มาเป็นภรรยาตามกฎหมายมีลูกสองคนละยังไงเราน้องจันเจ้าเป็นพี่ใหญ่ส่วนเจ้าคนรองที่พี่เสกเข้าท้องนั่นไงส่วนจันเจ้าช่างจอเป็นลูกคุณพ่อก็ยังไงป้ารักพ่อจะตะโกนไปถึงไหนแล้วคุณหนูนมก็หนูหนูไม่นมอ่ะก็ใจเย็นๆเบาๆถ้าหนูอายุ2ขวบกว่าแต่ว่าดูหน้าเหมือนคุณยายน้อยใจเป็นยิ่งนักพ่อลืมลูกรักได้ยังไงส่วนอีฉันนั่นเป็นเบาเมื่อคุณจันเจ้าผู้สดใสนี่หนูอยากทำให้หมดแล้วหนักกว่าทวีตไฟอีก2คนรับใครท่านมานมนานนานจนนมยาและเป็นนมยายนมมาขำมานมเลยแต่ส่วนกระผมนั่นคือไอ้จอมทาสผู้อ่อนน้อมพร้อมรับใช้ปรนนิบัติท่านมานานนานจนนมยาและเป็นนมยายเดี๋ยวก่อนร้องไปแล้วเมื่อกี้นี้ของฉันของฉันแกเป็นผู้ชายมานานคอยรับใช้คุณท่านทุกวันไปส่วนอีฉันคือนางแจงทาสผู้มีแรงไว้รับใช้ทั้งถูเรือนทั้งซักผ้าหาบน้ำหาบท่าแล้วก็ต้องไปโชคดีและไม่มีใครเหมือนทุกคนในเรือนรุมกันใช้แหมมันเกิดอะไรขึ้นยิ่งฟังยิ่งมึนไปกันใหญ่ทุกอย่างช่างสับสนสลับกันจนเรางงใจแต่ว่าน้องสาลีมาเป็นเมียพี่เสียจนได้แถมยังละอีนางเมียได้กลับโดนเขี่ยเป็นคนใช้เพื่อตอบแทนให้สาสมเราจะต้องข่มให้น้ำใจเอ้ยอีเจนเพลานี้แล้วเจ้าข้าคุณหลวงไอ้เงี้ยมันนั่งลอยหน้าลอยตาอยู่ไปถูเรือนไปถูบ้านเอาแล้วถูเสร็จไปล้างจานทำหมดแล้วเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นจงกระเบนสีนี้ที่อยู่บนเรือนไปซักให้เป็นสีเขียวซักเสร็จแล้วใช่ไหมสามตัวเจ้าค่ะไปชุบน้ำแล้วซักใหม่เข้าใจหรือเปล่าเจ้าค่ะโอ้ยเจ็บท้องโอ้ยโอ้ยเจ็บท้องโอ้ยไปส้วมสิน้องร้องทำไมไม่หมายถึงเจ็บท้องคลอดมันช่างเยี่ยมยอดเชิญคลอดได้เดี๋ยวผมโทรตามหมอทำแย่เอ๊ะแต่ว่าเบอร์แกผมทำหายอ้าวโทรตามคงไม่ทันการใครช่วยเมียฉันทำคลอดได้เนี่ยเรื่องนี้ตัวฉันมีประสบการณ์กว่าคนไหนครั้งหนึ่งเมื่อนานมาเคยเรียนวิชาจากย่ายายแต่ว่าตอนนี้ลืมไปหมดคงต้องนั่งรถกลับไปทำใหม่โอ้ยไม่ต้องไปไหนแล้วจ้าทำคลอดได้แล้วล่ะรีบทำไปเดี๋ยวทำให้โอ้ยน้องฉันจะเกิดแล้วน้องฉันจะเกิดแล้วมันต้องยังไงมันต้องยังไงมันต้องยังไงต้องอย่างนี้แหละจะได้คลอดง่าย
จเย็นๆนะใจเย็นๆโอ้ให้ตายแล้วเด็กยิ้มแล้วนี่ฮะเด็กยิ้มแล้วเด็กร่าเริงน้องน้องน้องอ่ะน้องออกแล้วไว้ตายยังไม่ทันคลอดแล้วมีฟันทิ้งแล้วเอ้ยดูน้องดิน้องปิดไว้ปิดไว้ใช่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเอาเข้าไปเข้าไปใจเย็นใจเย็นใจเย็นว้าใจเย็นลูกออกยังลูกออกยังใจเย็นเย็นโอ้ยอย่ามาไว้ใกล้ใกล้ลูกออกยังออกแล้ว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 ใกล้ใกล้จะออกแล้วลูกออกยังลูกออกแล้วไปลูกออกแล้วลูกอะไรลูกออกแล้วลูกออกแล้วลูกผู้หญิงผู้ชายลูกบิดวายจ่ายแล้วไหมเอาไปเอาไปวายออกแล้วลูกออกลูกผู้หญิงผู้ชายเอ้ยลูกกลมถ้าจำไม่ได้ไม่ต้องทำแล้วแจ้งจ้ะไปทำคลอดลูกฉันออกมาเอาแจ้งมาแจ้งแจ้งหยับหน่อยหยับหยับเอาแจ้งมาช่วยหน่อยมันเกิดขัดใจนะเข้าไปในขนาดนั้นเข้าไปดูก่อนเจ้าค่ะว่าปากก็ลูกเปิดหรือยังโอ้ย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 ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจ้ะออกแล้วจ้ะออกแล้วออกแล้วจ้ะเฮ้ยออก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 แล้วค่ะคุณหลวงออกแล้วค่ะโอ้ยจังออกแล้วค่ะออกแล้วน้องออกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมเสียงเด็กเงียบขนาดนี้ไม่ร้องอ่ะทำไมลูกฉันไม่ร้องอ่ะไม่รู้เจ้าค่ะเฮ้ยลูกฉันล่ะไม่ยอมร้องนี่ทำไมแกทำลูกฉันอย่างนี้ล่ะทำไมลูกฉันไม่ร้องเดี๋ยวก่อนนะท่านเจ้าคุณเด็กไม่ร้องแต่ดูเหมือนท่านเจ้าคุณจะร้องนะคะทำไมลูกข้าไม่ร้องข้าไม่รู้ได้ค่ะเจ้าคุณเด็กกระพริบตาขยื้อตัวแต่เด็กไม่ยอมร้องนี่เอานิ้วอุดปากลูกฉันหรือเปล่าเปล่าเจ้าค่ะต้องมีอะไรสักอย่างเลยท่านเจ้าคุณเปล่าไพ่อย่างแกรู้ถึงไหนไอ้ถึงนั่นแม่ดมจ๋าจับมันไปบอยไปไปไปมานี่เลยนางแจงเป็นอะไรแล้วเจ้าค่ะมานี่เลยนางแจงไปเลยอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าท่านเจ้าคุณเขาบอกให้จับมาที่นี่ทำอย่างนี้ได้ยังไงอยู่เฉยเลยนี่มาเรียบร้อยแล้วค่ะท่านเจ้าคุณทำไงต่อคะแจงผิดอะไรแล้วเจ้าคะโอ้โหตายด้วยมือของฉันให้มันรู้ซะบ้างว่าที่นี่เนี่ยมันเป็นที่ของฉันทุกคนดูไว้ใครทำอะไรไม่ดีกับข้าจะต้องเจอแบบนี้จะทำแจงเลยเจ้าคะแจงไม่ได้ผิดนะเจ้าคะแจงต้องตายด้วยมือของฉันจะได้เครียดกันจนตายแจงไม่ได้ผิดนะเจ้าคะเดี๋ยวก่อนข้าท่านเจ้าคุณเดี๋ยวจ้าค่ะเวลาเครียดปุ๊บมันจะต้องมีเลือดไหลถามว่ามาทาทำไมไม่ได้โดนเครียดโอ้โหคนนี้เหรอมาเฮ้ยขวางทำไมแล้วขวางทำไมไอ้พวกนี้ไม่โดนสักทีไม่ดีขึ้นเคลียร์มาให้ตายเคลียร์มาให้ตายเฮ้ยมาเป็นช่างเล่นแรงชีวิตอีแจงให้มองไหมทุกโศกโดนโขกสับโดนคนสับปรับค่อยใส่ร้ายตอนนี้ต้องโดนโบยต้องร้องโอดโอ้ยแทบขาดใจจึงขอสาบานว่าขอให้ชาติหน้าพบกันใหม่จะคอยตามอาฆาตทุกภพทุกชาติตลอดไปเอชาเอชา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 หน่อยแม่ตายจริงวะวะเฮ้ยพ่อแจงตายแจงตายแจงตายแล้วพ่อท่านเจ้าคุณแจงตายจริงแล้วหรือเปล่าเจ้าคะไม่แจงตายแล้วเฮ้ยไม่ท่านทำแจงตายท่านเจ้าคุณฆ่าแจงใช่ฆ่าเมียตายใช่แล้วท่านเจ้าคุณไม่เอ้ยฉันฆ่าไอ้จ้างหลานฆ่าเมียตายท่านเจ้าคุณน่าสงสารแจงมากๆแจงแจงแจงสงสัยชาติที่แล้วเราต้องทำอะไรกับมันไม่เยอะแน่เลยเอ้ย
ถึงแม้ละเป็นแค่ฝันก็ช่วยเตือนฉันได้มากมายว่าให้ละเรื่องมัวมองจะได้ไม่ต้องตามชดใช้แล้วให้ทำแต่กรรมดีจะได้ไม่มีเรื่องวุ่นวายเฮ้ยเฮ้ยตื่นดิสรุปแล้วสรุปสรุปสรุปมานี่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 อันนี้ถือว่าโชคดีนะเหมือนมีสัมผัสที่6ที่7นะหลับฝันไปก็ไปเห็นอดีตชาติว่าชาติที่แล้วเนี่ยเคยทำกับไอ้แจงไว้เยอะชาตินี้ก็ไม่แปลกที่โดยแจงทำบ้างก็เรื่องนี้เราก็ทำมาจากชีวิตจริงของแจ๊ดนะก็คือถ้าเคยทำกรรมในชาติก่อนต้องย้ำมันก็เลยมาเจอแจงในชาตินี้เคยแกล้งเขาตอนนี้เขาก็มาแกล้งเราบ้างแต่จริงๆแล้วเขาสองคนก็รักกันรักกันถือว่าคนเนี่ยมันเป็นเนื้อคู่กันเนี่ยก่อนเป็นเพื่อนกันมาก่อนโอ้ยต่อให้ผัวชั่วแค่ไหนเมียก็รักถูกค่ะแต่ซะว่าเขาเป็นเนื้อคู่กันนะเพราะคนเป็นเพื่อนกันมามันเหมือนสุดลิมิตการเป็นเพื่อนมันต้องมาเป็นผัวเมียกันมาใช้ทุกคนต้องมีคู่ร่วมกันใช่อะไรที่เป็นคู่มันจะอยู่ข้างๆเอาคุยกับแจ๊ดดีกว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับผมก็ทำ YouTube ด้วยฮะช่องแจ๊สปุ้งนิกแล้วก็เล่นคอนเสิร์ตแล้วก็อัดรายการอะไรเงี้ยครับใครที่อยากมาดูนะคะไลฟ์สไตล์ตรงนั้นนะคะเข้าไปดูกันนะคะและช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมครับคือช่วงชอยเดอะซีรีส์สนับสนุนโดยนิวเวียขอบคุณครับขอบคุณแจ๊สครับเอาละคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ยังสนุกขนาดนี้ช่วงหน้าจะสนุกขนาดไหนพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับจำอวดหน้าจอความสนุกของชอยหน้าจอช่วงหน้าตอนล้ำสมัยทันประวัติศาสตร์